ริ่มต้นเรามาลวนหมูกันก่อนอ๋อได้ครับครับน้ำมันนะครับเทที่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารเป็นน้ำซุปไก่ใช่ไหมน้ำซุปไก่ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับโอเคน้ำเดือดแล้วเอาข้าวไปเอาทั้งหมดเลยนะเชฟใช่ทั้งหมดเลยนะหลังจากที่เราลวกข้าวร้อนดีแล้วนะเราก็ใส่ในถ้วยตักหมูเดี๋ยวเยอะเลยเชฟไม่ต้องงกเรากินกัน2คนเดี๋ยวเราจะเอาโรยด้วยกากหมูเจียวกากหมูเจียวคอยนิดนึงนะเชฟแล้วเราก็โรยด้วยกระเทียมเจียวไม่งกกันเลยทีเดียวครับข้าวต้มส่วนใหญ่หรือโจ๊กที่เรากินก็ส่วนใหญ่จะมีไข่นะในไข่วันนี้เราใช้ไข่ออนเซนนะมันขาดไม่ได้จริงกับข้าวต้มกับโจ๊กอ่าฮะเชฟหลังจากที่เราใส่ไข่ออนเซนแล้วเราก็โรยด้วยต้นหอมเพิ่มผักสีเขียวหน่อยแล้วก็ผักชี